ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดโอ้ยพอทีโรคมันจะกินเราแล้วสายเจริญปุระจี้ถามรัฐบาลกักตัว14วันมีอะไรให้ประชาชนบ้างจากสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019หรือโควิด -19 ที่กำลังแพร่ระบาดในปัจจุบันส่งผลกระทบหลายๆประเทศและหลายกิจการหน่วยงานรวมไปถึงของขาดตลาดอย่างหน้ากากอนามัยเจลล้างมือแอลกอฮอล์พร้อมทั้งมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นทุกวันทำให้ประชาชนหลายคนต่างออกมาพูดโต้เถียงกันในเรื่องการรักษาการควบคุมโควิด -19และจากการที่กรุงเทพมหานครได้ออกประกาศปิดสถานที่ต่างๆกักตัวที่บ้าน14วันและสั่งห้ามเดินทางกลับภูมิลำเนาหวั่นเชื้อแพร่ระบาดเป็นเหตุให้หลายๆคนตกงานทำงานไม่ได้โดยเฉพาะคนหาเช้ากินค่ำที่ไม่มีเงินกินเงินใช้จึงเลือกที่จะขอกลับบ้านเกิดกันจำนวนมากล่าสุดสายเจริญปุระก็ได้ออกมาโพสต์แสดงความคิดเห็นต่อประเด็นการปิดสถานที่ต่างๆว่าปิดร้านปิดห้างและหลายๆบริการแน่นอนว่าต้องมีหลายคนกลับภูมิลำเนาไปอยู่ในที่ที่ประหยัดกว่ากลับบ้านไปตั้งหลักโดยที่ไม่อาจจะรู้ได้ว่าตัวเองติดเชื้อหรือเปล่าเพราะเข้าไม่ถึงการตรวจปิดนะสั่งได้แต่คุณจะสั่งให้เขากักตัวในห้องเช่าในหอไปอีก14วันโดยมิเตอร์น้ำไฟมันหมุนไปเรื่อยๆและท้องหิวโดยไม่มีรายรับเข้ามาเลยห้องเล็กๆที่ไม่มีตู้เย็นไม่มีอะไรให้ดูนอกจากโทรศัพท์กับเน็ตที่เหลือนิดหน่อยตุนของก็ไม่ได้เพราะไม่มีทั้งทุนรอนและที่เก็บไม่อยากถามหรอกนะว่าคิดหนทางนอกจากการห้ามเดินทางกลับเผื่อไว้บ้างไหมให้คนกักตัวอยู่กับที่แล้วมีอะไรให้เขาบ้างผู้คนพลเมืองทั้งนั้นไม่ใช่แค่ตัวเลขสถิติด้านอาจารย์เฉลิมชัยโคสิทธิพิพัฒน์ได้โพสต์คลิปเตือนสติออกมาพูดถึงกรณีประชาชนทะเลาะเถียงกันเรื่องโควิด-19พร้อมทั้งยกมือไหว้อย่าทะเลาะกันอย่าด่ากันด่ากันมากพอแล้วโรคมันจะกินเราแล้วไม่มีใครช่วยเราได้ไม่ว่าจะสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่ช่วยได้คือตัวเราเองหยุดออกจากบ้านเราจะหยุดโควิด-19ด้วยตัวเราเองเลิกเที่ยวด้านดร.อาทิตย์อุไรรัตน์อธิบดีมหาวิทยาลัยรังสิตโพสต์ข้อความผ่าน Facebook อาทิตย์อุไรรัตน์ระบุว่าตอนนี้เราด่าเขาทุกเรื่องที่จริงเราต้องด่าตัวเองที่เลือกเขามาในระบบการเมืองแบบนี้บอกไม่เชื่อขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากที่นี่ .com และแนวหน้าอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ